สวัสดีค่ะเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.เปิ้ลธิดารัตน์นิ่มเชื้อค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนแนวทางลดการเผาในเขตแนวกันไฟเนี่ยวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็ดว่าจะไปเที่ยวภาคเหนือไปพักผ่อนสูดออกซิเจนให้เต็มปอดสักหน่อยแต่ว่าเพื่อนบอกว่ายังไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องหมอกควันกันอยู่อ่ะเราก็จองตั๋วเฟิร์สคลาสไปแล้วด้วยอ่ะเอ๊ะตั๋วเครื่องบินเหรอคะรถไฟค่ะเอาแล้วพูดถึงปัญหาหมอกควันนะคะก็เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ภาคเหนือเลยนะคะทั้งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพการคมนาคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะนอกจากจะทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจแล้วยังทำให้เป็นมะเร็งปอดด้วยนะคะโหจริงเหรอคะน่ากลัวจังเลยค่ะอย่างนี้คนในพื้นที่เขาก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากๆเลยนะสิคะว่าแต่เราจะมีวิธีอะไรที่ช่วยพวกเขาได้บ้างไหมคะก็ตอนนี้นะคะนักวิจัยหลายท่านก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหานี้อยู่ค่ะและเราก็พบวิธีนึงที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมักมีการเผาเศษวัชพืชตามพื้นที่ข้างทางหลวงอยู่บ่อยครั้งโครงการพัฒนาดอยตุงจึงมีแนวคิดลดการเผาด้วยการนำเศษวัชพืชเหล่านั้นมาย่อยสลายโดยใช้วิธีการหมักปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองหรือใช้ไส้เดือนดินมาช่วยย่อยสลายแต่ก็ประสบปัญหาคือกองปุ๋ยไม่ย่อยสลายเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศมีน้อยเกินไปสวทช.ภาคเหนือจึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นมาใช้ในกระบวนการย่อยสลายเพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นกว่าปกตินอกจากจะเพิ่มความสะดวกเราไม่ต้องขนย้ายเศษวัชพืชออกจากพื้นที่แล้ววิธีการนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการทำแนวเขตกันไฟที่มักจะต้องเผาเศษซากพืชได้ด้วยว้าวว้าวว้าวยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นด้วยค่ะเป็ดปัญหาหมอกควันที่เกิดในภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะคะมักจะเกิดจากการเผาป่าเพื่อทำพืชไร่และการเผาวัชพืชข้างทางค่ะดังนั้นการลดการเผาเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดมลพิษจากหมอกควันเหล่านี้ซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยนะคะก็ได้เลือกใช้วิธีการย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์แทนการเผาที่ก่อให้เกิดโทษค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณเปิ้ลมากเลยนะคะที่มานำเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนเป็ดขอมอบตัวไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เฟิร์สคลาสตู้นอนนะคะให้เปิ้ลไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้เลยไม่เอาได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่เอาได้ไหมคะไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้านะคะจริงๆเปิ้ลไปเที่ยวไม่เอาถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook นาจาสวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.